สู่ห้วงสวงสวรรค์พิภพแล้วดั่งรุ้งแก้วเลือนฟ้าสลายสูญพ้องผสบทุกแหล่งล่าทุกอาดูลพิภพภูลน้ำตาซึ่งอาลัยปองประสงค์ทรงเสด็จยังโพ้นฟ้าจิตประชาเช่นประทีปสีสวัยพระการุณอดุลกิจสถิตไทยสถิตในเกล้ากมลชนนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานไทย PBSปล้นสะดมในอังกฤษได้ขยายวงไปหลายเมืองจากกรุงลอนดอนไปเบอร์มิงแฮมและล่าสุดลุกลามไปถึงเมืองลิเวอร์พูลกระทรวงการต่างประเทศของไทยประกาศเตือนให้คนไทยในอังกฤษอย่าออกจากบ้านเกรงจะไม่ปลอดภัยจัดโผรายชื่อครม.เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแล้วนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเปิดใช้สนามหลวงอีกครั้งหลังปิดปรับปุภูมิทัศน์พร้อมจัดระเบียบการใช้ใหม่ห้ามใช้เป็นที่ชุมนุมทางการเมืองห้ามขายของนอนค้างจัดเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงตลาดดอยมูเซอร์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเตรียมฟ้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายหลังจังหวัดตากส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อแผงขายของออกเพื่อปรับปรุงเป็นตลาดใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะวันนี้วันที่9สิงหาคม2554ดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลและคุณสิริมาทรงกลิ่นค่ะสำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะล่าสุดมีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ได้ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบในรายละเอียดนะคะแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าแล้วโดยมี 2-3 คนนะคะที่ควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าในเย็นวันนี้ก็น่าจะเห็นหน้าตาของครม.ยิ่งลักษณ์1นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะมีการประชุมครม.โดยเร็วที่สุดเพื่อทำการพิจารณาแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนอกจากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เรื่องของปัญหาเรื่องของปากท้องของประชาชนเรื่องสินค้าแพงด้วยนะคะที่รัฐบาลชุดใหม่นั้นจะต้องเข้ามาดำเนินการจัดการค่ะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะทำทีท่าว่าจะบานไปยังหลายเมืองแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุติดต่อกันมาเป็นคืนที่3แล้วค่ะขณะนี้กรุงลอนดอนก็มีการอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายแล้วก็เหตุการณ์จราจรนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะโดยศูนย์กระจายสินค้าบริษัทโซนี่ในเขตเอ็นฟิลด์ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนถูกเพลิงไหม้ระหว่างการก่อจราจรในกรุงลอนดอนเป็นคืนที่3ติดต่อกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นกลุ่มวัยรุ่นราว20คนนะคะเข้าไปขโมยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จากนั้นจึงเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว40คนพยายามควบคุมสถานการณ์ค่ะนอกจากศูนย์กระจายสินค้าของโซนี่แล้วนะคะยังมีรายงานว่าอาคารร้านค้าอีกหลายแห่งที่ถูกวางเพลิงหรือถูกปล้นโดยกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุจลาจลรถตำรวจและรถยนต์ของประชาชนก็ถูกทุบทำลายนับเป็นเหตุจลาจลครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีของอังกฤษค่ะตำรวจปราบจลาจลปราบปรามการก่อเหตุอย่างเข้มงวดได้ระดมกำลังเพิ่มอีก 1,700 นายดูแลความสงบทั่วกรุงลอนดอนโดยเฉพาะจุดที่มีความวุ่นวายทั้งเครฟแฮมจังชันชุมทางรถไฟที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุดของลอนดอนเขตวูดวิชทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงนะคะแล้วก็เขตเอลริงทางตะวันตกและเขตครอยดอนทางตอนใต้ของกรุงด้วยนะคะรัฐบาลอังกฤษระบุว่าเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นการฉวยโอกาสของกลุ่มอาชญากรและเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผลแต่ยืนยันว่าเหตุจราจรจะไม่ส่งผลกระทบกับการเตรียมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งหน้าที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพค่ะ
ขณะที่นายเดวิดแคมเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษต้องกลับจากการพักร้อนที่ประเทศอิตาลีเร็วกว่ากำหนดนะคะเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินรับมือเหตุจลาจลที่มีทีท่าว่าจะบานปลายโดยล่าสุดค่ะมีรายงานว่านอกจากในกรุงลอนดอนแล้วยังเริ่มมีเหตุวุ่นวายที่เมืองลิเวอร์พูลเบอร์มิงแฮมแมนเชสเตอร์และบริสตอลด้วยนะคะโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วอย่างน้อย334คน69คนถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะเหตุจราจรในกรุงลอนดอนเริ่มต้นขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไม่พอใจเหตุวิสามัญฆาตกรรมชายผิวสีในเมืองท็อตแนมจึงรวมตัวกันประท้วงที่สถานีตำรวจในเมืองท็อตแนมค่ะแต่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นก่อความวุ่นวายด้วยการโจมตีรถตำรวจและจุดไฟเผาจากนั้นเหตุการณ์จึงบานปลายกลายเป็นเหตุจราจรแล้วก็มีการปล้นสะดมร้านค้าธนาคารแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในคืนแรกนะคะแต่ในคืนวันอาทิตย์กลับเกิดจราจรขึ้นมาอีกเขตหนึ่งสาเหตุก็เนื่องจากตำรวจเรียกตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่งจากนั้นจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นแต่เหตุจราจรล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์ยังไม่มีใครบอกได้นะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าก็สร้างความเสียหายหนักกว่าวันที่ผ่านมาค่ะขณะที่อธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานในส่วนของคนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะว่าได้รับอันตรายจากเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่นะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับคุณพึ่งนภาค่ะเท่าที่ได้รับรายงานนะคะตอนนี้มีคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจราจรในครั้งนี้ไหมคะยังครับทางเราก็ได้มีการประสานกับสถานเอกอัครทูตไทยในกรุงลอนดอนที่อังกฤษได้ชิดนะครับค่ะสถานทูตเองก็ได้มีการประสานกับชุมชนไทยค่ะและเท่าที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นได้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นได้ประเมินอยู่ในระดับไหนแล้วก็จะมีการเตือนคนไทยที่อยู่ที่นู่นยังไงบ้างคะท่านรีบดีคะค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังต่อสายพูดคุยกับทางอธิบดีกรมสารนิเทศถึงคนไทยที่อยู่ในที่นู่นอยู่นะคะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นได้มีความเตรียมพร้อมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะหลังจากเกิดเหตุการณ์จราจรตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยเหตุการณ์จราจรในครั้งนี้เกิดขึ้นในย่านท็อตแนมก่อนนะคะก่อนที่ขณะนี้นั้นก็ลุกลามบานปลายไปยังหลายเมืองแล้วค่ะเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็เป็นคืนที่3แล้วค่ะที่มีการจราจรนั้นเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เราจะติดตามไปที่กระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับค่ะได้ยินอยู่ในสายนะคะครับค่ะเท่าที่ได้มีการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการจราจรในบางพื้นที่ของกรุงลอนดอนก็อาจจะแพร่ไปอย่างเมืองต่างๆในบางจุดนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการลุกคือหรือการประท้วงใหญ่นะฮะทางด้านการเมืองหรืออะไรนะครับอาจจะเป็นการแสดงความไม่พอใจในบางกลุ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของสถานทูตเองก็กำลังติดตามสถานการณ์อยู่นะได้มีการประสานกับชุมชนไทยในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งข้อมูลให้กับสถานทูตด้วยถ้าเผื่อมีรายงานข่าวหรือพบปะคนไทยที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์และต้องการความช่วยเหลือส่วนสถานทูตเองก็ได้กำหนดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินครับของสถานทูตเพื่อให้คนไทยสามารถโทรมาเพื่อแจ้งข้อมูลและขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งในขณะนี้ส่วนในขณะนี้ก็ยังไม่ได้รายงานนะครับว่ามีคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างไรคะหากจำเป็นจะต้องมีการอพยพคนไทยที่อยู่ในกรุงลอนดอนแล้วก็เมืองอื่นๆนะคะผมคิดว่าสถานการณ์ในขั้นนี้คงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคงจำกัดในบางพื้นที่แต่แน่นอนเราคงประมาทไม่ได้เราคงต้องติดตามและถ้าเกิดมีคนไทยในพื้นที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงการต่างประเทศเราก็ยินดีและพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วครับค่ะขณะนี้กระทรวงไม่ถึงขั้นของการอพยพนะครับค่ะขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะเนื่องจากว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษนั้นก็มีค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็คนไทยที่อยู่ในที่นี่ก็มีความเป็นห่วงคนไทยที่นู่นด้วยนะคะที่เรียนไว้เมื่อสักครู่ครับทางสถานทูตไทยที่กรุงลอนดอนได้เปิดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้นะครับเพื่อคนไทยสามารถโทรเข้าไปตรวจสอบสอบถามข้อมูลตลอดจนแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวคือ4479186517200นะครับ
หรืออีกหมายเลขหนึ่งที่เป็นของฝ่ายของการทุจริตที่นั่นก็คือ4020759942940ค่ะค่ะช่วงนี้เราสอบถามท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะท่านอธิบดีธานีทองภักดีอธิบดีกรมสารนิเทศนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่ากระทบถึงภาพลักษณ์ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทีเดียวเนื่องจากว่าในปีหน้าจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกด้วยนะคะแล้วก็ในวันที่13สิงหาคมก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษที่นัดเปิดสนามก็เป็นคู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์กับเอเวอร์ตันที่ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากความปลอดภัยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยนะคะแม้ว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะเหลือแต่ในอำเภอเมืองที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงนะคะขณะที่การสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดพบว่าที่บ้านหนองวงอำเภอศรีสำโรงซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีน้ำท่วมหนักบ้านเรือนนั้นถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายมากที่สุดในรอบ30ปีนะคะเราจะไปติดตามจากคุณชาติพัฒนากุลการกิจค่ะคุณชาติเชิญค่ะขอบคุณมากครับคุณสิริมาครับระดับน้ำที่ลดลงในหลายอำเภอจังหวัดสุโขทัยนะครับทำให้วันนี้ชาวบ้านเข้าไปทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีสำโรงและอำเภอสวรรคโลกครับแต่ก็พบกับปัญหาไม่มีน้ำใช้ในการล้างบ้านครับขณะที่ระดับน้ำที่ลดลงในพื้นที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยก็ทำให้ถนนสายสวรรคโลกวังไม้ขอนพังเสียหายเป็นทางยาวครับระดับน้ำที่เคยท่วมที่บ้านบางคลองหมู่6ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยที่สูงกว่า1เมตรรวมไปถึงถนนสาย1195อำเภอสวรรคโลกวังไม้ขอนที่ถูกน้ำท่วมเป็นทางยาววันนี้ระดับน้ำที่เคยท่วมบริเวณนี้โดยเฉพาะถนนได้ลดลงเหลือเพียงร่องรอยความเสียหายอย่างที่เห็นได้ชัดถนนฝั่งขาออกอำเภอสวรรคโลกวังไม้ขอนเสียหายทั้งหมดเป็นระยะทางเกือบครึ่งกิโลเมตรตรงจุดนี้นะครับรถสามารถวิ่งผ่านได้เลนเดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่แขวงการทางสุโขทัยเปิดเผยว่าน้ำที่ท่วมในพื้นที่ตำบลปากแควมาเกือบ1สัปดาห์ได้กัดเซาะถนนบริเวณใต้ดินจนกระทั่งเมื่อ2วันก่อนน้ำจากในพื้นที่อำเภอศรีสำโรงได้ไหลเข้ามาสมทบทำให้ถนนสุดตัวพังเสียหายซึ่งขนาดนี้ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางนี้เนื่องจากเกรงว่าถนนจะสุดตัวพังลงมาทั้งหมดครับพังเสียหายเยอะครับขาดถนนขาดเป็นช่วงครับก็ยาวประมาณสักครึ่งกิโลได้ครับตอนนี้แนวทางการป้องกันอะไรบ้างตอนนี้กรมทางก็ได้เอาหลักมาปักตามที่ว่าถนนพังครับห้ามรถบรรทุกหนักผ่านเพราะถนนอาจจะพังเลิกมากไปกว่านี้ครับสถานการณ์น้ำที่ลดลงที่บ้านเมืองบางยมตำบลเมืองบางยมอำเภอสวรรคโลกและบ้านคลองหนองวงตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเขตติดต่อกันวันนี้ชาวบ้านหลายคนเข้าสำรวจความเสียหายและเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านกันแล้วครับต้องเอาน้ำล้างดินครับล้างดินแล้วก็ล้างโคลนล้างโคลนไปล้างโดยมากล้างโคลนครับกวาดขี้โคลนออกครับจากบ้านโคลนมาเยอะโอ้เยอะครับผมก็เข่าเนี่ยออกมาผมก็เข่าเลยหนาแล้วเห็นบอกว่าน้ำนะครับเนี่ยขุ่นมันเป็นยังไงน้ำเพราะน้ำแบบท่อประปามันขาดมันแตกอะแตกดินน้ำในแม่น้ำมันเข้าไปในที่เขามาทำท่อหมดตะกี้ตรงเนี้ยเห็นกับเขียวเราก็ใช้กันอย่างนั้นเลยใช้ไปอย่างนั้นบางทีน้ำไม่มาเมื่อน้ำไม่มานะเอาสันต้มแกงตักใส่ถังเอาสันต้มแกงอาบเนาะนอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาการทำความสะอาดบ้านของชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้หากเป็นบ้านที่พังเสียหายต้องรอทางจังหวัดเข้ามาสำรวจความเสียหายเพื่อเก็บข้อมูลเตรียมให้การช่วยเหลือในการจ่ายเงินชดเชยแต่ในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดลงพื้นที่เก็บข้อมูลขณะที่บ้านบางหลังที่ไม่ได้รับความเสียหายก็กำลังประสบปัญหาไม่มีน้ำประปาใช้ทำความสะอาดประกอบกับในขณะนี้น้ำที่มีอยู่บางส่วนที่พอจะใช้ทำความสะอาดได้ก็มีสีขุ่นแดงครับมีทุกบ้านหมู่หนึ่งแต่ตำบลวังยมบางยมเมืองบางยมอำเภอสวรรคโลกล่าสุดที่ถนนเส้นนี้นะครับยังคงถูกน้ำท่วมกัดเซาะเป็นบริเวณกว้างนะครับและทางหมวดการทางของจังหวัดสุโขทัยนั้นไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านเข้าออกบริเวณนี้แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ
ขอบคุณคุณชาติค่ะ